เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเราจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วพระศาสดาเนี่ยได้สอนอะไรไว้กับพวกเราบ้างนะบางคนอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องของการหลุดพ้นแต่จริงๆพระเจ้าก็สอนในเรื่องของความเจริญในทางโลกด้วยและภายใต้ความเจริญในทางโลกเนี่ยทำยังไงที่จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เพราะว่าบุคคลทุกๆระดับเนี่ยที่เกิดมาแล้วเนี่ยล้วนมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าทั้งสิ้นแล้วก็จะหาวิธีแก้ทุกข์อย่างไรแค่นั้นเองนะแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธเนี่ยมีคนถามพระศาสดาว่าพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันพระเจ้าจะตอบยังไงพระเจ้าอยู่ป่ามีแต่บาตรกับจีวรพระเจ้าบอกคนที่ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธเนี่ยสามารถทำความสุขให้อยู่ต่อเนื่องกันตลอด1วัน1คืนได้ไหมเขาบอกพระเจ้ามีสารบอกทำไม่ได้นะตลอด2วัน2คืน3วัน3คืนจน7วัน7คืนได้ไหมแต่พระพุทธเจ้าทำได้พระพุทธเจ้าสามารถทำความสุขให้อยู่ต่อเนื่องติดต่อกันได้เช่นการเข้าสมาธิในระดับจตุตฌานอย่างนี้ฌานที่4ฌานที่1 2 3 4และสามารถดำรงจิตให้อยู่กับสุขอันเกิดจากสมาธิเนี่ยได้ต่อเนื่องยาวนานนั้นบุคคลที่ต้องการความสุขในชีวิตเนี่ยก็จะหันกลับเข้ามาหาความสงบของจิตเพราะว่าพระองค์เป็นราชาแห่งมคธแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีความพร้อมทุกอย่างแต่บางทียังหาความสุขภายในจิตไม่ได้ก็เลยวิธีในการที่จะหาความสุขภายในจิตเนี่ยคือการมาสำรวมจิตแค่นั้นเององค์เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ฝึกให้จิตมันอยู่กับที่แต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นของไม่อยู่กับที่จิตมันจะมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาขณะที่มันมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปเนี่ยพระศาสดาให้เห็นสัจจะความจริงตรงนี้แล้วก็พยายามให้ละความเพลินอย่าให้จิตเราเนี่ยเพลินไปกับความคิดความปรุงความแต่งพยายามดึงกลับมาพยายามดึงกลับมาแค่นี้ทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจะเริ่มคุ้นเคยจะเริ่มเคยชินกับการไม่ให้มันผูกติดกับอารมณ์ต่างๆแล้วกลับมาสู่ความสงบนี่เป็นวิธีการฝึกจิตที่พระเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้และการเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายของเราเนี่ยเอามาอยู่กับอะไรพระเจ้าให้กลับมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกทำแค่นี้สบายละพอทำไปบ่อยๆนานๆนานๆเข้าเนี่ยจิตจะเริ่มสงบเองแล้วทีนี้เวลาเรามีความทุกข์มีความสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านอย่างไรก็ตามเราก็สำรวมจิตนั่งเงียบๆรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆเดี๋ยวนี้นี่เป็นวิธีการหาความสุขแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลและเหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยพระศาสดาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันว่าจะได้ทั้งผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คือจะไปได้บังเกิดเป็นเทวดาถ้าตายไปแล้วและอานิสงส์ใหญ่เนี่ยก็คือจะได้ความเป็นอริยบุคคลด้วยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะได้ในชีวิตของเราเนี่ยนอกจากสรรพสิ่งในทางโลกแล้วบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษพระเจ้าบอกเราควรจะได้โลกุตละทรัพย์ซึ่งพระองค์บอกเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์ดังนั้นทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภายนอกและบางทีเราก็ต้องจากมันไปต้องละทิ้งมันไปและมันก็มีความเสื่อมบางทีเราก็ละทิ้งมันก่อนบางทีมันก็จากเราไปก่อนแต่ถ้าเราได้ความเป็นโลกุตละมาในจิตของเราแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลแม้แต่การทรงจำคำของพระศาสดาได้
อย่างหนังสือพุทธวจนะเนี่ยเป็นคำพระศาสดาทั้งหมดนะที่ในโลกนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนข้อมูลในนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก 2,500 กว่าปีตั้งแต่ยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะเราได้รวบรวมมานั้นถ้าเราสามารถเนี่ยทรงจำคำสอนของพระตถาคตเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วจนสามารถคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วเนี่ยพระเจ้ายืนยันเลยว่าแม้เธอจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมจะบรรลุอยู่หรอกแต่ช้าหน่อยคือไปในภพหน้าและภพหน้านั้นคนคนนั้นจะได้เป็นเทวดาแน่นอนนี่พระเจ้ายืนยันว่าถ้าเราทรงจำคำพระองค์ได้เนี่ยอย่างน้อยแม้เพียงหนึ่งบทจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปมันเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ช่วยให้คนที่ทรงจำได้เข้าใจแล้วเนี่ยบรรลุธรรมได้เข้าใจธรรมะตรงนี้ได้การทำสมาธิทำยังไงเจริญภาวนาทำยังไงการใช้ชีวิตคารวะทำยังไงการหลุดพ้นจะทำยังไงอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะสอนครอบคลุมหมดทุกเรื่องเพราะพระองค์คือสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทั่วโลกธาตุเทวดามีกี่ชั้นชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่เราทำผังภพภูมิเนี่ยโดยพุทธวจนะซึ่งยังไม่เคยมีใครในโลกทำมาก่อนเราก็ทำมาพอทำเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสอนผู้เจ้าเป็นระบบมากสามารถทำเป็นแผนผังออกมาเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเลยผู้เจ้าจะอธิบายระบบการเกิดของสัตว์ทั่วโลกธาตุทั้งหมดว่าการเกิดทั้งหมดที่เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปได้อัตภาพเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างคราวนี้มาได้อัตภาพมนุษย์เนี่ยและคราวต่อไปเราจะได้อัตภาพอะไรบ้างเช่นไปเป็นเทวดาบ้างหรือไปเป็นเปรตวิสัยบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างซึ่งพระเจ้าบอกทุกคนเคยเป็นกันมาหมดเลยเคยสัมผัสกันมาแล้วและบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมนุษย์เกิดเยอะเลย 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดแต่จริงๆพระเจ้าเราผู้สัพพัญญูเนี่ยบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยยากมากเพราะพระเจ้าเทียบกับสัตว์ทั่วโลกธาตุประชากรของพรหมเทวดาสัตว์ในมหาสมุทรสัตว์เปรตวิสัยโอ้โหมันเยอะมาก 6,000 ล้านของมนุษย์นี่มันนิดเดียวเทียบเปอร์เซ็นต์แทบไม่ได้พระองค์จึงบอกการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีความยากเย็นแสนเข็ญมากพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนเนี่ย ความยากเนี่ยเหมือนกับโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นในน้ำเนี่ยก็มีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกโอ้โหยากยากมากๆเลยน้ำก็ท่วมทั้งผืนโลกกว้างใหญ่ไอ้เต่าก็ตัวนิดนึงตาบอดอีกต่างหากแล้วร้อยปีจะโผล่มาทีไอ้แค่จะเจอแอกไม้ไผ่นี่ก็ยากแล้วแล้วนี่ต้องยังต้องยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวพระเจ้าบอกนั่นแหละความยาก3สิ่งที่เสมอกันคือ1การได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่จะได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกพระสูตรที่ขึ้นบนสไลด์ให้เราดูเนี่ยในจอเนี่ยก็คือข้อมูล 2,000 กว่าปีจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเก่าที่สุดนั้นเรายืนยันกันด้วยหลักฐานว่าพระเจ้าเนี่ยเคยตรัสอย่างนี้เราจะได้ทราบว่ามนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายๆไอ้ที่เราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกทีนะไอ้นี่คิดเองแต่ถ้าเอาการยานอย่างรู้ของพระเจ้าที่ท่านเห็นทั่วเนี่ยอดีตอนาคตไม่มีประมาณเนี่ยพระองค์บอกอย่างนี้และพระองค์บอกเลยว่ามนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับอะไรเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีดินทั้งโลกกับดินที่ปลายเล็บ
ถามสาวกว่าอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยดินมหาปฐพีมากกว่าพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่นี้เองเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่เหลือเนี่ยไปภพอื่นหมดเลยและภพที่ไปเนี่ยภพที่สูงเนี่ยไปน้อยโอกาสน้อยส่วนใหญ่จะไปภพที่ต่ำเราลองไปดูผังภพภูมิสิภพที่ต่ำเนี่ยมันมีเยอะแยะต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยลงไปเป็นเปรตวิสัยลงไปเป็นเดรัจฉานลงไปเป็นสัตว์นรกบางคนคิดว่าเดรัจฉานดีกว่าเปรตนะเปรตดีกว่าเดรัจฉานเปรตสูงกว่าเปรตนี่ใกล้กับมนุษย์ละแต่เดรัจฉานนี่จะไปใกล้กับสัตว์นรกและการที่พวกเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยจะกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยนานมากถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจึงให้เราระวังความคิดเนี่ยระวังความคิดเพราะความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยคือพบมันเป็นอบายพวกนี้ดังนั้นโอกาสที่สัตว์โลกเนี่ยเมื่อตายจากมนุษย์จะได้ขึ้นไปท่องเที่ยวในเทวโลกเนี่ยน้อยเราจะไปเป็นเทวดาเนี่ยโอกาสน้อยเป็นไปได้อยู่ไม่บ่อยแต่ส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวในภพข้างล่างและตัวเทวดาก็เหมือนกันพระเจ้าบอกอุปมาเหมือนมนุษย์เลยเทวดาที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นเทวดาอีกเนี่ยนะเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพีเช่นเดียวกันดังนั้นเทวดาตายแล้วส่วนใหญ่ลงปุ๊กลงไปเปรตวิสัยไปสัตว์นรกเลยไอ้จะเป็นมนุษย์ก็ยากเท่ากับเนี่ยมนุษย์ครั้งหนึ่งจะได้มนุษย์อีกครั้งหนึ่งความนานตรงนี้เท่ากับเต่าตาบอดที่เจอแอกไม้ไผ่หรือการเกิดมาเป็นสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งในโลกก็หลายสิบหลายร้อยกับมากนานเป็นล้า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 นปีก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าชีวิตนี้เรายังไม่ได้โสดาบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะผู้ที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกได้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีแค่ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเท่านั้นอริยบุคคลเนี่ยจะมี4พวกคือโสดาบันบุคคลนี่ต่ำสุดสกทาคามีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอนาคามีบุคคลและพระอรหันต์นี่คือหลุดพ้นไม่ต้องเกิดอีกก็เลยแนะนำของเตี้ยๆก่อนใกล้ๆกับปุถุชนก่อนจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยก็คือโสดาบันว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เราเนี่ยต้องไปเวียนว่ายในอบายทุกขติวินิบาตนรกโสดาบันก็เลยต้องมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้านั่นคือโสดาบันต้องรู้ว่าข้อมูลใดในโลกนี้ถูกต้องต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากที่ไหนจากคำสอนของใครในโลกก็คือโสดาบันจะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อโสดาบันเชื่อมั่นในพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวก็จะมาเสพครบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามประพฤติปฏิบัติตามหนทางอันนั้นหนทางนั้นคือมรรคมีองค์8หรือพูดย่อเหลือ3ที่เราคุ้นเคยคือศีลสมาธิและปัญญาหรือพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาหรือเหลือ1เดียวก็คือนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ย่อที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดพระพุทธเจ้าเราเองก็ใช้อานาปานสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมจนพระองค์ขนานนามลมหายใจว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเนี่ยความเป็นอริยะเราหาได้ไม่ยากไม่ไกลเกินเอื้อมแค่เราทุกคนช่วยกันกลับมาดูลมหายใจตัวเองสำรวมอินทรีย์จิตของเราสำรวมจิตให้สงบต้องการเยอะไหมพุทธเจ้าไม่ต้องการเยอะเลยน้อยๆก็พอน้อยขนาดไหนบางคนอาจจะว่าเหลือเชื่อทำแค่นี้เองเหรอได้พุทธเจ้าบอกได้แต่ให้ทำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นน้อยขนาดแค่เวลาคือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พุทธเจ้าชมแล้วพระองค์ตรัสกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมืองอนิ้วมือเข้ามาเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าเจ
จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนี่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้นั้นจริงๆแล้วการสอนเนี่ยโยมเราทรงจำคำพระองค์แล้วก็ถ่ายทอดไปตรงๆโยมก็จะเปรียบเสมือนหนึ่งฟังต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ประโยชน์เท่ากันและถ้าโยมนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติก็สมบูรณ์บริบูรณ์ละศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ในการเจริญอานาปานสติครบถ้วนเลยรวมยังไงขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยกายกับวาจาโยมไม่ได้ผิดอะไรศีลบริบูรณ์แล้วขณะนั้นจิตไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปรับอารมณ์อะไรอยู่แต่กับลมหายใจเข้าออกสมาธิเกิดแล้วเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วและปัญญาถ้าโยมเห็นการที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยโยมเห็นความไม่เที่ยงของมันความเกิดความดับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัญญาแล้วปัญญาในศาสนาพุทธต้องการแค่นี้ไม่ต้องการอะไรเพราะนี่คือปัญญาแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ต้องตายอีกต่อไปอมตะธรรมทำอย่างไรทำแค่นี้โยมจะได้อะไรจะได้ความเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอนิจจังมีความเกิดความดับและจิตของเราเองก็ไม่ใช่ของเรานั้นความเป็นตัวเราของเราเนี่ยโยมมันไม่ใช่มีก้อนกายนี้อย่างเดียวทุกคนทราบว่าทุกคนมีจิตบางทีกายมันอย่างหนึ่งแต่จิตอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นทุกคนมีจิตมีนามธรรมแต่จิตนี้มีแค่จิตหรือเปล่านามธรรมเนี่ยมันมีความรู้สึกสุขทุกข์ทุกคนเคยมีสุขเคยมีทุกข์เคยคิดเรื่องอดีตเคยคิดปรุงแต่งไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่บอกแล้วทุกคนในห้องนี้มีเหมือนกันหมดเลยผู้เจ้าก็มีเวลามานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกมานั่งเพื่อรู้อะไรเพื่อให้รู้ว่าอ๋อความเป็นตัวเราเนี่ยมีกายนะรูปกายมีจิตนะแล้วจิตเนี่ยมันก็วิ่งวนไปในรูปกายบ้างไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างมันจะวนอยู่สี่ธาตุเนี่ยนี่เป็นสัจจะความจริงที่ทุกคนพิสูจน์ในตัวเองได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนพุทธเจ้าเราเปรียบเหมือนนักสังเกตธรรมชาตินะเข้ามาสังเกตธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของตัวตนว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่ประเภทแล้วมันทำงานกันอย่างไรนั้นอย่างพวกชาวอียิปต์อะไรเนี่ยนั่งสังเกตดวงดาวทุกวันจนสามารถเขียนแผนที่ดวงดาวได้โดยไม่ต้องมีกล้องโทรทัศน์เลยพลอตออกมาได้จนปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ผู้เจ้าเราเนี่ยมาสังเกตจิตว่าจิตทำงานยังไงอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บัญญัติออกมาการบัญญัติตรงนี้พวกเรารู้ตามได้เพราะจิตทุกคนเหมือนกันหมดร่างกายทุกคนก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดมีความเสื่อมมีความแตกสลายไปจิตเองก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกับร่างกายมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าเมื่อสังเกตแล้วเนี่ยจึงบัญญัติว่าจิตของทุกคนเนี่ยมีการเกิดดับเลยสอนภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตเราเกิดดับตลอดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาพุทธเจ้าจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับเพราะจิตเกิดดับถี่ยิบเร็วมากเรียกว่าเป็นเซลล์หนึ่งในล้านวินาทีเลยปุ๊บเราจึงรู้สึกว่าจิตไม่มีการสะดุดเลยรู้ต่อเนื่องกันเนียนสนิทเลยทั้งที่ความจริงของมันเนี่ยมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนเราเห็นไฟแผงไฟโฆษณาที่มันวิ่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วไฟมันไม่ได้วิ่งไฟดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดเนี่ยไปเรื่อยๆมันเลยทำให้เรามองไกลๆเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาหลักการเดียวกันเลยจิตเราเนี่ยที่เคลื่อนไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันอาศัยการเกิดดับผู้เช่าอธิบายอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วมันหลุดไปคิดเรื่องอดีตโยมกำลังนั่งสมาธิอยู่นั่งรู้ลมเข้าลมออกไปคิดเรื่องอดีตอีกละหรือหลุดไปคิดเรื่องอนาคตสมมติมันหลุดไปคิดเรื่องอดีตเนี่ยโยมจริงๆแล้วจิตมันไม่ได้วิ่งไปอย่างนี้
แต่ทุกคนจะคิดว่าจิตฉันหลุดไปวิ่งไปคิดเรื่องอดีตแต่จริงๆไม่ใช่สัจจะความจริงเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงเนี้ยจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดกระบวนการนี้เร็วมากจนเราเองมองไม่ทันขนาดว่าเราบอกว่ามันเป็นจิตเรายังมองไม่ทันเลยแต่พุทธเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นสูงมากก็เลยสามารถเห็นเป็นแบบภาพสโลโมชันว่าอ๋อจิตดวงนี้ดับจิตดวงใหม่เกิดอย่างนี้แล้วก็นำมาอธิบายให้พวกเราแล้วก็บัญญัติว่าอ๋อนี่คือเรียกว่าการมาการไปของจิตนั้นคนทั่วไปที่ดูไม่ทันก็เลยคิดว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยเคลื่อนไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไปเที่ยวพบนั้นพบนี้แต่จริงๆจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาคือตัวตนเนี่ยมันมีชั่วคราวมันไม่ได้มีถาวรและมันไม่ใช่ของใครมันเป็นธาตุตามธรรมชาติปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมของพระตถาคตจะเริ่มรู้ว่าจิตเกิดดับและจะเริ่มถอนอุปทานออกจากจิตว่าอ๋อจิตนี้ก็ไม่ใช่เรากายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราอุปทานอัตวาทุปาทานจะถูกถอนออกมาได้พระเจ้ายืนยันว่าไม่มีศาสดาใดในโลกสอนเรื่องอัตวาทุปาทานศาสนาทุกศาสนาในโลกเนี่ยจะสอนพระเจ้าบอกจะสอนเหมือนกัน3อย่างสอนเรื่องการถอนความยึดมั่นในกามุปาทานอุปทานในกามคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสอนในเรื่องของศีลปฏูปาทานนะถอนอุปทานในเรื่องของศีลพรตกายวาจาที่ผิดที่ทั้งถูกทั้งผิดอย่างนี้แล้วก็สอนเรื่องทิฏฐุปาทานการถอนอุปทานในความเห็นแต่จะไม่มีศาสตร์ใดในโลกสอนในเรื่องของอัตวาทุปาทานการถอนอุปทานในความเป็นตัวตนจะมีศาสนาของพระองค์ศาสนาเดียวคำสอนเดียวในโลกนั้นความมีตัวตนเนี่ยโยมอธิบายได้ยังไงอย่างสมมุติว่าพลาสติกอันเนี้ยโยมว่ามันมีไหมถ้าถามว่ามีไหมนี่โยมจะตอบว่าไงมีใช่ไหมอันนี้เป็นสัจจะไหมเป็นความจริงไหมจริงในปัจจุบันแต่จะไม่จริงในอนาคตเพราะอนาคตมันจะไม่มีอีกหมื่นปีแสนปีมันเปื่อยเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ดังนั้นมันก็ยังไม่ถูกเรียกว่าสัจจะในแบบของพุทธเจ้าเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าโยมตอบว่าพลาสติกนี้ไม่มีเพราะเคยเห็นมันย่อยสลายปุเปื่อยพังไปโยมตอบว่าไม่มีมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันดังนั้นทิฏฐิคือความเห็นสองอย่างคือความมีกับความไม่มีเนี่ยพุทธเจ้าบอกยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมันจะจริงตลอดกาลอดีตก็จริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงอะไรที่จะทำขึ้นในอนาคตก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปอะไรที่เคยทำมาแล้วในอดีตก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปสิ่งที่มีในปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่และหายไปนี่คือคำสอนที่เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือความมีกับความไม่มีอย่างนี้เนี่ยลักษณะคำสอนของผู้เช่าจะเป็นอย่างนี้คือจริงจริงจริงตลอดจะไม่มีไม่จริงความจริงอย่างนี้ที่ตรงจริงตลอดกาลเนี่ยถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเวลาจะเปลี่ยนไปกี่พันปีก็ตามคำสอนของผู้เช่าจะตรงจริงตลอดเป็นอย่างนี้เช่นอะไรคำสอนของผู้เช่าที่เราเห็นได้ด้วยตนเองว่าจริงตลอดเลยเช่นผู้เช่าถามมีคนถามผู้เช่าว่าผัสสะเนี่ยเป็นของใครผู้เช่าบอกผัสสะไม่ใช่ของใครหรอกพวกเราก็อาจจะงงว่านี่มันฉันเห็นนะฉันได้กลิ่นฉันได้ยินแต่ลองไปดูว่าองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยมันมีอะไรบ้างผัสสะครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีทางเช่นทางตาต้องมีลูกตาใช่ไหมและมีรูปที่ตาเห็นแล้วก็ต้องมีวิญญาณทางตามีจิตเข้าไปรู้มันถึงจะเป็นองค์ประกอบได้นะในการเห็นครั้งหนึ่งเพราะลูกตาเนี่ยบอกชอบไม่ชอบไม่ได้แต่เวลาเห็นแล้วใครเป็นคนบอกว่าชอบไม่ชอบใจมันเป็นคนบอกดังนั้นมันต้องมีใจเข้าไปรับรู้ด้วยในการกระทบกันของอายตนะครั้งหนึ่งหูฟังเสียงเหมือนกันต้องมีเสียงมีหู
มีวิญญาณทางหูองค์ประกอบที่3ดังนั้นเวลาเราฟังเพลงเนี่ยก็เสียงก็กระทบหูธรรมดาแล้วใครเป็นคนบอกว่าฉันชอบเพลงนี้ฉันไม่ชอบเพลงนี้ฉันจะซื้อซีดีแผ่นนี้ซีดีแผ่นนี้ฉันไม่ซื้อใจเป็นคนบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผัสสะของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยจะมี3องค์ประกอบลูกตาเนี่ยเขาเรียกอายตนะอายตนะภายในส่วนรูปแผ่นซีดีเนี่ยเรียกอายตนะภายนอกคือรูปตาเห็นรูปใจเข้าไปรู้เสียงคืออายตนะภายนอกหูคืออายตนะภายในอายตนะหมายถึงเครื่องไต่ต่อเครื่องไต่ต่อเชื่อมระหว่างจิตกับด้านรูปรูปธาตุดังนั้นรูปกายของเราเนี่ยพวกอายตนะเนี่ยมันจะมีการรับรู้ได้ผ่านตัวนี้ร่างกายเราเนี่ยมีการรับรู้เชื่อมกับจิตได้เนี่ยผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนี้จึงถูกนิยามว่าอายตนะคือเครื่องไต่ต่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาดังนั้นอายตนะเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดผัสสะพอผัสสะแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเวลาตาเราเห็นรูปแล้วเราจะเกิดชอบไม่ชอบใช่ไหมพอใจไม่พอใจเรากินอาหารสัมผัสทางลิ้นมาเราก็จะเกิดชอบไม่ชอบอาหารนี้รสชาติดีไม่ดีนะดีแล้วก็กินต่อสั่งต่ออันนี้เกิดเวทนาขึ้นนั่นเองเวทนาจะเกิดเมื่อผัสสะกระทบฟังเขานินทาเรามาปุ๊บจะเกิดละไม่พอใจเกิดไม่ชอบละถ้าฟังเขาสรรเสริญปุ๊บเอ๊ะชอบหูมันไม่รู้เรื่องอะไรนะใจเป็นคนคำนวณทุกอย่างเลยเห็นนะเพราะนั้นผัสสะปุ๊บจะเกิดเวทนาเวทนาปุ๊บจะเกิดตัณหาความอยากพอไปฟังเสียงนินทามาปุ๊บไม่พอใจปุ๊บเกิดตัณหาความอยากคว้าไม้ไปแล้วเดี๋ยวไปฟาดเขาเห็นนะโยมดูสิแล้วผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยอายตนะหรือเรียกว่าสลายตนะนะคือภายนอกภายในทั้งสองอันเลยเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเวทนาแล้วจะเกิดตัณหามีในมนุษย์ทุกคนไหมเดี๋ยวก็มีมีหมดเลยนะใครจะนับถือศาสนาอะไรก็มีตรงกันหมดโยมว่าคนนับถือศาสนาคริสต์มีความอยากไหมมีความพอใจมีสัมผัสมีลูกตามีหูใช่ไหมคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นของกลางไม่ได้เกี่ยวกับการนับถือลัทธิใดลัทธิหนึ่งใครจะนับถือลัทธิอะไรก็ตามคำสอนใดก็ตามเหมือนพุทธเจ้าเจอสิ่งที่เป็นสัจจะของโลกเหมือนแรงดึงดูดเนี่ยวางของลงก็ล่วงใครจะนับถืออิสลามแรงดึงดูดก็ยังมีอยู่ใครจะนับถือคิดแรงดึงดูดก็ยังมีใครจะนับถือศาสนาอะไรลูกตาก็ยังมีสัมผัสก็ยังมีเวทนาสุขทุกข์ก็ยังมีความอยากก็ยังมีสัจจะความจริงนี้มีในมนุษย์ทั่วโลกธาตุมีในเทวดามีในนะเรามีกายมีจิตอันวิเศษอยู่แล้วพึ่งตัวเองแขนขาเรามีสองข้างปัญญามันสมองเรามีช่วยกันทำสำเร็จได้แน่นอนและความสุขในชีวิตก็เกิดขึ้นใครต้องการความสุขอย่างถาวรก็ทำละเอียดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งทำจิตให้สงบเพื่อให้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงลึกขึ้นไปอีกท่านี้เวลาจะตายวางจิตยังไงพุทธเจ้าสอนถึงเวลาจะตายให้วางจิตยังไงพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายก่อนจะตายทำจิตแค่นี้มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปนึกถึงอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปนึกนะหยุดนึกคิดโดยประการทั้งปวงแล้วเอาจิตกลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรพระองค์ก็อธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองสติปัฏฐาน4ครบสติสัมปชัญญะครบพร้อมตายแล้ว
ดังนั้นความตายไม่รู้จะมาเยือนเราเมื่อไหร่วินาทีไหนวันไหนนั่งเครื่องบินตกระเบิดตายขับรถในกรุงเทพแค่นี้ก็ตายวันเป็นร้อยลายไม่มีใครรู้ว่าวินาทีต่อไปเราจะตายนะดังนั้นเราก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดวิธีเตรียมพร้อมไม่ต้องไปมีอุปกรณ์อะไรมากเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าไว้จิตเร็วกว่าอุบัติเหตุเกิดปุ๊บพวกแอร์โฮสเตสบอกว่ากลัวจะไม่ทันบอกทันจิตไวกว่าด้านกายภาพเยอะพอเครื่องบินระเบิดพวกเนี่ยรู้ละตายแน่นอนดึงจิตกลับมาเลยอยู่กับลมหายใจนั่งสงบสงบยังไงก็ตายแต่ตายแล้วจะไปไหนถ้าจิตสงบไปเทวโลกถ้าไม่สงบไปอบายมันอยู่ที่ตัวเราแล้วที่จะฝึกไม่มีใครช่วยได้ด้วยเป็นหน้าที่ของเราล้วนๆเลยหน้าที่ของเราล้วนๆเลยทุกคนสามารถทำได้ถ้าได้ฝึกฝนนี่เป็นวิธีวางจิตก่อนตายง่ายๆแค่นี้กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องทำอะไรดีที่สุดแล้วพระสารีบุตรเคยให้ธรรมะพลาดให้กับปริพาชกแทนที่จะให้ไปยันอริสัตถ์สี่ไปหยุดแค่ความเป็นพรหมผู้เจ้าบอกว่ากลับมาบอกสารีบุตรเธอไปทำอะไรมาบอกให้ธรรมะกับพวกปริพาชกก่อนจะตายเห็นว่าเขาเป็นปริพาชกก็เลยให้ไปสุดแค่พรหมโลกบอกสารีบุตรเนี่ยกิจที่เขาทำได้เนี่ยยังมีอยู่นะเขาสามารถความอินทรีย์ของเขาสามารถไปถึงเนี่ยแม้เธอเนี่ยพลาดเลยนะนิดเดียวถ้าให้ยันอริสัตถ์สี่คนนี้บรรลุเลยดังนั้นจิตสุดท้ายก่อนนะเขาได้ธรรมะอะไรพวกเขาไปเกิดตรงนั้นเห็นไหมนั้นทุกคนเนี่ยต้องฝึกคุมจิตของตัวเองให้ดีๆพระเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เราคิดอกุศลเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดเลยเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าอยู่ต้องรีบดับให้เร็วนี่ถ้าไฟไหม้พวกเราเนี่ยเสื้อผ้าเราเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องรีบดับหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะบุรุษนั้นต้องรีบดับให้ไวที่สุดพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนหรือดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนะเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางที่จะดับเพราะว่าขณะนั้นเป็นที่เกิดของเราแล้วเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเนี่ยย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีภพใหม่เกิดขึ้นมาแล้วมีแล้วดังนั้นภพใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าร่างกายเราตายแล้วไปเกิดใหม่นะไม่ใช่แค่นั้นเรานั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ภพเกิดตลอดเวลานะจิตไปคิดเรื่องใดเนี่ยเป็นภพเป็นที่เกิดของจิตสมมุติเรานั่งอยู่ในห้องขณะนี้เรากำลังไปคิดแล้วเราหัวใจวายตายไปอัตภาพเราจะได้ไปตามความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ทันทีเลยนั่นคือภพใหม่เนี่ยจิตของเราทำงานอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนทุกวินาทีเลยปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้ามาอธิบายความจริงตรงนี้ให้พวกเราทราบพวกเราจะได้จัดระเบียบได้กับชีวิตว่าชีวิตนี้ควรจะทำยังไงดีวันเวลาก็ล่วงเลยมาไปเรื่อยๆพุทธเจ้าก็จะเตือนพวกเราว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็จะต้องพยายามที่จะยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแต่คนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้ผู้เจ้าบอกเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์สี่เท้าขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ให้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเรียกว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ด้วยเราจะเห็นว่าไม่ใช่ผู้เจ้าสอนให้ไปบวชกันทั้งหมดนะอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ทางโลกก็เป็นอริยบุคคลได้